นอกจากเรื่องของเมาแล้วขับแล้วมีอีกหนึ่งอุทาหรณ์ที่จะต้องเอามาเตือนสำหรับผู้ให้บริการขนส่งรถสาธารณะนะคะคุณต้องตรวจเช็ครถดีๆหลังจากมีผู้โดยสารที่นั่งรถตู้สาธารณะยะโสธรมุกดาหารเกิดอาการอาเจียนบางคนเนี่ยถึงขั้นหมดสติคารถตู้เลยนะคะครับเกิดอะไรขึ้นฮะโอ้โหเนี่ยคือแบบทำให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นเนี่ยต้องรุมช่วยกันนำส่งโรงพยาบาลเป็นการใหญ่เลยเรื่องนี้นักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ว่าสาเหตุที่ผู้โดยสารสลบสลายบนรถแบบนี้มันมาจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์รั่วไหลเอามาเตือนกันหวังเป็นอุทาหรณ์ให้คนใช้รถได้สังเกตกันค่ะคุณผู้ชมกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับรถตู้โดยสารยโสธรมุกดาหารคันนี้คือเบื้องต้นตรวจสอบพบว่ารถตู้คันนี้เขาใช้ระบบเชื้อเพลิงเป็นก๊าซ CNG ครับมีนายสมศักดิ์เป็นคนขับค่ะภายในรถนั่งกันมา7คนรับผู้โดยสารมาจากจังหวัดมุกดาหารพอรถเข้ามายังสถานีขนส่งจังหวัดยโสธรคนขับรถวินมอเตอร์ไซค์เขาไปเปิดประตูรถตู้ไงเพื่อที่จะไปรับผู้โดยสารต่อจะไปถามว่าไปไหนต่อไหมครับใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์ไหมครับพอเปิดรถตู้เข้าไปเกิดอะไรขึ้นครับตกใจเลยนะคะคือเห็นผู้โดยสารเบาะหลังเนี่ยนอนหมดสติบางคนอาเจียนจนเสื้อผ้าเปื้อนบางคนมีอาการกระสับกระส่ายหายใจไม่ออกก็เลยรีบเข้าไปช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลหลังเกิดเหตุขนส่งจังหวัดยโสธรห้ามไม่ให้รถตู้คันนี้วิ่งรับส่งผู้โดยสารแล้วนะคะจนกว่าการตรวจสอบสภาพรถจะแล้วเสร็จก่อนหน้านี้รถคันนี้ยังมีผู้โดยสารอีก2คนที่มีอาการแบบเดียวกันแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลมาแล้วด้วยครับแต่ก็ยังเอามาให้บริการเอ้าแล้วรอบนี้คือคนนั่งทั้งหมด7คนข้อสันนิษฐานว่าแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่ามาจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จากท่อไอเสียมันรั่วไหลเข้ามาพอสูดดมก็เลยทำให้หมดสติเกิดจากอาการฮิสโตกร้อนจนหน้ามืดเป็นลมที่ Facebook ของอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพัตรประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์วิเคราะห์ไว้แบบนี้ค่ะว่าอาการของผู้โดยสารเนี่ยเหมือนได้รับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์นะคือถ้าหากว่าก๊าซเนี้ยมันเข้ากระแสเลือดมากเกินไปก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์นี้มันไม่มีกลิ่นคือมันไม่เหมือน CNG ที่มีกลิ่นแรงอะค่ะและพอมันเกิดจากการเผาไหม้ที่มันไม่สมบูรณ์รถตู้น่าจะมีรอยรั่วซึมที่ทำให้ก๊าซนี้จากเครื่องยนต์ไหลเข้ามาได้เยอะกว่าปกติจนเกิดอันตรายต้องรีบนำรถไปตรวจสอบแก้ไขโดยด่วนเลยนะคะข้อมูลของศูนย์พิษวิทยาโรงพยาบาลรามาธิบดียังให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยบอกว่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นอีกหนึ่งก๊าซพิษที่ทำร้ายร่างกายมีความอันตรายถึงชีวิตโดยที่ก๊าซดังกล่าวยังคงปะปนอยู่ในอากาศหลายครั้งที่มีการสูดดมเข้าไปในปริมาณมากก่อให้เกิดโรคร้ายตามมาและบางกรณียังทำให้เสียชีวิตฉับพลันด้วยเมื่อร่างกายได้รับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์ก็จะแย่งจับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงทำให้ฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงส่วนที่เหลือไม่สามารถที่จะปล่อยออกซิเจนให้กับเนื้อเยื่อส่วนต่างๆของร่างกายได้เป็นที่มาที่ทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายทำงานผิดปกติทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องเจ็บแน่นหน้าอกหอบแล้วมีอาการเหนื่อยหมดสติชักโคม่าแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดโอ้โหนี่เป็นข้อมูลที่น่าตกใจมากๆนะคะก็โอ้โหขอบคุณอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์นะท่านโพสต์ให้ความรู้ก็เป็นการเตือนด้วยเพราะว่าที่สำคัญมันน่ากลัวตรงที่มันไม่ได้กลิ่นน่ะใช่นะมันจะไม่เหมือน CNG นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรถตู้คันนี้ต้องตรวจเช็คระบบเชื้อเพลิงให้ดีๆนะคะที่สันนิษฐานว่าเป็นก๊าซ CNG อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะต้องไปดูนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะหรือว่าแม้แต่รถส่วนตัวส่วนบุคคลเนี่ยที่ใช้ก๊าซเชื้อเพลิงธรรมชาติต้องไปตรวจเช็คไอ้พวกระบบสายเชื้อเพลิงต่างๆด้วยไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะคะเป็นอุทาหรณ์ที่นำมาฝากมาเตือนกันค่ะ